สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับลิทโทเปียนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับครอบครัวไดโนเสาร์นั่นเองนะครับโดยจากที่เราทำคลิปไปจัดสิบอันดับไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะที่เราจะเอามาทำก็คือครอบครัวของเฮอร์เรลาซอริเดนั่นเองนะครับเฮอร์เรลาซอริเดนั้นเป็นหนึ่งในครอบครัวไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยไอ้ครอบครัวกลุ่มนี้มันเกิดก่อนที่จะมีพวกเทโลพอดกับเซโลพอดนะครับแต่ในภายหลังเนี่ยก็ถูกจัดให้มาอยู่ในกลุ่มของเทโลพอดในครอบครัวไดโนเสาร์เนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่ตัวไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับและเป็นพวกกินเนื้อทั้งหมดอาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคไทรอสิกและก็สูญพันธุ์ในยุคนั้นเลยนะครับโดยตัวแรกที่ค้นพบก็คือเฮอร์เรลาซอรัสนั่นเองนะครับจึงทำให้มันได้ชื่อเนี่ยชื่อของครอบครัวมันเป็นเฮอร์เรลาซอริเดแต่ก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกได้ก็คือสตอริโคซอริเดนั่นเองนะครับโดยครอบครัวไดโนเสาร์เนี่ยประกอบด้วยไดโนเสาร์5ชนิดนั่นก็คือ1เทซิโอซอรัส2ชินเดซอรัส3เฮอร์เรลาซอรัส4ซานโฮนซอรัสแล้วก็5สตอริโคซอรัสนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคิดเห็นติชมยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมอ่าน description ด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเผื่อจะฟังไม่ทันก็อ่านใต้ description ได้นะครับก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเนื้อหาที่ดีต่อไปสวัสดีครับ